สวัสดีครับวันนี้เรามีข้อมูลน่าสนใจมากเกี่ยวกับสัตว์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่ามดทหารได้ยินว่าสังคมของพวกมันนี่สุดยอดมากเรื่องการจัดการโดยเฉพาะเรื่องที่มันไม่สร้างรังถาวรแต่กลับเร่ร่อนไปเรื่อยๆนี่นะครับเริ่มจากลักษณะทั่วไปก่อนนะครับตัวมันก็ไม่ได้ใหญ่มากใช่ไหมครับค่ะขนาดทั่วไปก็ประมาณเซน2เซนเองค่ะแต่ว่าตัวราชินีเขาจะใหญ่กว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยครับต้องเคลื่อนทัพหาอาหารหาที่อยู่ใหม่ตลอดเวลาอันนี้เป็นกลยุทธ์หลักเพื่อความอยู่รอดของมันเลยค่ะแล้วเวลาที่มันต้องพักผ่อนล่ะครับในเมื่อไม่มีรังอันนี้น่าทึ่งมากค่ะมันไม่ได้หาโพรงนะคะแต่มันสร้างสิ่งที่เรียกว่ารังสดชั่วคราวหรือบีฟแวกขึ้นมาเองสร้างเองยังไงครับคือมดงานเป็นแสนเป็นล้านตัวเลยค่ะใช้ตัวของมันเองนี่แหละเกี่ยวกันไปมาประสานกันเป็นโครงสร้างโหใช้ตัวมดเองสร้างเป็นที่พักเลยเหรอครับใช่ค่ะเป็นเหมือนกำแพงเป็นเพดานเป็นที่กำบังให้ราชินีกับตัวอ่อนข้างในคือมันแสดงถึงการรวมพลังการทำงานเป็นทีมแบบสุดๆเลยค่ะสุดยอดจริงๆครับแล้วเรื่องการล่าเหยื่อล่ะครับที่ว่าล่าเป็นฝูงใหญ่ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่แบบต้องพูดถึงเลยมันเหมือนกองทัพจริงๆค่ะเคลื่อนที่เป็นขบวนใหญ่มากแล้วคือกวาดทุกอย่างที่ขวางหน้าเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแมลงสัตว์เลื้อยคลานเล็กๆหรือบางทีก็เจอสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวเล็กๆด้วยค่ะพอมันเจอเหยื่อแล้วทำยังไงต่อครับรุมกันเหรอใช่ค่ะมันจะรุมกันจัดการเหยื่อแล้วก็ช่วยกันชำแหละอย่างเป็นระบบคือมีประสิทธิภาพสูงมากๆค่ะแล้วมันประสานงานกันได้ยังไงครับให้เป็นระบบขนาดนั้นทั้งฝูงใหญ่ๆอ๋อหัวใจสำคัญเลยคือการสื่อสารด้วยสารเคมีค่ะที่เรียกว่าเฟโรโมนเฟโรโมนค่ะใช้บอกทางใช้เตือนภัยหรือแม้กระทั่งกระตุ้นให้โจมตีพร้อมๆกันทำให้ทั้งฝูงเนี่ยเหมือนตอบสนองเป็นหนึ่งเดียวกันเลยค่ะเหมือนเป็นร่างกายเดียวกันที่เคลื่อนไหวได้ประมาณนั้นเลยค่ะเปรียบได้กับกองทัพชีวภาพที่มีวินัยสูงมากการทำงานเป็นทีมคือทุกอย่างของมันเลยค่ะแล้วราชินีล่ะครับมีบทบาทสำคัญแค่ไหนในอาณาจักรเคลื่อนที่นี้โอ้โหราชินีคือศูนย์กลางเลยค่ะหน้าที่หลักคือวางไข่ซึ่งวางได้เยอะมากๆเยอะขนาดไหนครับบางทีอาจจะถึง 300,000 ฟองต่อเดือนเลยนะคะ 300,000 ฟองค่ะต่อเดือนค่ะเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยที่มดงานทั้งฝูงจะต้องทุ่มเททุกอย่างเพื่อปกป้องราชินีกับไข่พวกนี้ครับแล้ววงจรชีวิตของมดทหารนี่ก็น่าสนใจมากนะครับมันจะแบ่งเป็น2ช่วงชัดเจนซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมทั้งหมดเลยค่ะช่วงแรกเรียกว่าช่วงฟักตัวหรือ statutory phase กินเวลาประมาณ3อาทิตย์ช่วงนี้ราชินีจะวางไข่เยอะมากฝูงก็จะสร้างรังสดอยู่กับที่อ๋อช่วงนี้คืออยู่กับที่ก่อนใช่ค่ะออกล่าหาอาหารใกล้ๆแต่ยังไม่ย้ายฐานแต่พอเข้าช่วงที่2คือช่วงอพยพหรือ nomadic phase อันนี้ประมาณ2อาทิตย์ช่วงอพยพนี่คือช่วงที่ตัวอ่อนฟักออกมาแล้วค่ะแล้วตัวอ่อนเนี่ยต้องการโปรตีนเยอะมากเพื่อเติบโตฝูงก็เลยต้องอพยพย้ายฐานบ่อยมากอาจจะเกือบทุกวันเลยค่ะเพื่อหาอาหารให้พอโหย้ายเกือบทุกวันเลยเหรอครับแล้วมันขนไข่ขนตัวอ่อนดักแด้จำนวนมหาศาลขนาดนั้นไปด้วยได้ยังไงครับเนี่ยดูซับซ้อนมากค่ะกระบวนการขนย้ายนี่ก็เป็นอีกเรื่องที่แสดงถึงประสิทธิภาพขั้นสุดยอดเลยนะคะมันจะมีมดงานตัวใหญ่ๆค่ะที่เรียกว่า porters พวกนี้จะใช้กรามที่แข็งแรงของมันค่อยๆคีบไข่คีบตัวอ่อนหรือดักแด้ไปแค่คีบไปเหรอครับไม่หล่นไม่เสียหายเหรออ๋อไม่ใช่แค่นั้นค่ะมันจะมีมดงานตัวเล็กๆอีกกลุ่มนึงมาช่วยกันเหมือนกับโอบอุ้มรอบๆอีกทีช่วยลดการกระแทกแล้วก็ช่วยรักษาความชื้นคล้ายๆเป็นกระสอบมีชีวิตนะคะโอ้โหมีทีมช่วยประคองด้วยใช่ค่ะแล้วขบวนทัพตอนย้ายนี่ก็มีระเบียบมากนะคะเขาจะแบ่งเป็น3เลนชัดเจนเลย3เลนเหมือนถนนเลยนะครับคล้ายๆอย่างนั้นเลยค่ะเลนกลางจะช้าสุดเป็นเลนสำหรับขนย้ายไข่ตัวอ่อนราชินีส่วนเลนซ้ายขวาสองข้างทางจะเป็นมดทหารคุ้มกันวิ่งเร็วกว่าคอยดูแลความปลอดภัยแล้วมันรู้เส้นทางได้ยังไงครับเวลาต้องย้ายไปที่ใหม่ๆมันจะใช้เฟโรโมนย้ายรังโดยเฉพาะเลยค่ะเป็นกลิ่นนำทางแล้วบางทีนะคะถ้าเจอสิ่งกีดขวางเช่นร่องน้ำเล็กๆมันก็อาจจะสร้างสะพานร่างกายชั่วคราวขึ้นมาอีกเอาตัวมาต่อกันเป็นสะพานอีกแล้ว
ใช่ค่ะเพื่อให้ขบวนทักผ่านไปได้หรือบางทีก็ใช้เป็นจุดพักชั่วคราวการที่มันย้ายถิ่นบ่อยๆแบบนี้นะคะมีประโยชน์มากอย่างแรกเลยคือช่วยหนีพวกปรสิตหรือเชื้อราที่อาจจะสะสมในที่เดิมนานๆอ๋อเป็นการทำความสะอาดไปในตัวประมาณนั้นค่ะฟังดูทั้งหมดนี่เหมือนกับเมืองทั้งเมืองเลยนะครับที่มีทั้งส่วนอนุบาลกองเสบียงกองกำลังรบแล้วทั้งหมดนี่ก็เคลื่อนที่ด้วยกันอย่างเป็นระบบระเบียบถูกต้องเลยค่ะซึ่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในบริเวณที่มันผ่านไปก็คือมันสามารถเปลี่ยนแปลงพื้นที่เล็กๆตรงนั้นได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะกวาดกินเรียบในอีกมุมหนึ่งพฤติกรรมการรวมพลังการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนอย่างการสร้างรังสดหรือการขนย้ายแบบนี้นี่แหละค่ะที่เป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้มนุษย์เราศึกษาโดยเฉพาะเรื่องการทำงานร่วมกันการจัดการโลจิสติกหรือแม้แต่เอาไปพัฒนาพวกหุ่นยนต์ฝูงสวอร์มโรบอติกส์นะคะครับใช่เลยค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าสนใจนะคะว่าถ้าสมมุติว่ามนุษย์เราเนี่ยสามารถประสานงานกันได้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เคลื่อนย้ายได้อย่างเป็นระบบระเบียบพร้อมเพรียงกันเหมือนมดทหารแบบนี้สังคมมนุษย์เราจะมีหน้าตาเป็นยังไงคะนั่นสิครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ให้หนูหน่อยนะแล้วก็กดติดตามกับกระดิ่งด้วยนะคะจะได้อยู่ด้วยกันทุกคลิปเลยค่ะ